ครับผมกาแฟมือเช้าของนาเล็กก็เนี่ยมุมของสวนหน้าบ้านนะที่โคกว่านละหันสายนะอันนี้ก็มาจิบกาแฟกับไม้สวยๆนะที่เป็นตระกูลเฟิร์นช่องจิตในสารพีท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับนาเล็กอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการลงคลิปใหม่สวัสดีครับผมเช้าๆก็กาแฟสักแก้วบรรยากาศสบายๆฮะที่นี่วันนี้ฝนไม่ตกนะอากาศก็เย็นสบายคล้ายๆจะเริ่มเข้าสู่หน้าหนาวแล้วแต่ว่ายังไม่มีลมเนี่ยมุมกาแฟตรงนี้ก็เป็นไม้สวยหน้าบ้านเนี่ยเสียงรถผ่านเสียงดังไม้ตัวนี้นาเล็กก็มีส่วนร่วมเหมือนกันเดี๋ยวไปดูว่ามีส่วนร่วมยังไงเนี่ยมุมไม้สวยๆมีต้นมะพร้าวด้วยหน้าบ้านเฟิร์นสวยๆงามๆเนี่ยจากธรรมชาตินะก็จากตามริมคลองอะไรเนี่ยก็สามารถที่จะขุดเอามาปลูกเป็นไม้ประดับได้แถวนี้ก็เป็นมีโมกน้ำนะเนี่ยสามารถที่จะมาปลูกประดับอะไรก็ได้ฮะคนรักสีเขียวคนรักธรรมชาติเนี่ยเห็นอะไรก็สวยงามไปหมดแหละเนี่ยแม้แต่ต้นมะขามที่มันเกิดอยู่ในริมรั้วริมสวนก็สามารถที่จะเอามาจัดแต่งให้เป็นพุ่มเป็นรูปทรงยังรออยู่กำลังเริ่มทำส่วนไม้ที่อยู่ข้างหลังเนี่ยเป็นไม้ต้นวาสนานะต้นวาสนาต้นตระกูลสาวน้อยป่าแป้งแล้วก็เศรษฐีวินสันเป็นไม้ที่นาเล็กเคยเลี้ยงนะแต่พอย้ายบ้านมันเยอะก็เลยยกให้เขามาปลูกหมดเลยเต็มไปหมดแล้วไม้ประดับรกไปหมดแต่รกแบบธรรมชาติสวยงามเอามาใส่รวมกันก็สวยงามใช้ได้ดูเป็นธรรมชาติดีเนี่ยเฟิร์นมันก็ชอบรกๆชื้นๆอย่างนี้แหละนะเพราะปกติพวกเฟิร์นเนี่ยจะอยู่ตามริมคลองนะของน้ำซับอะไรเงี้ยวันนี้จะสวยงามมากรากเขาก็จะเลื้อยไหลไปเรื่อยนี่เห็นไหมมันจะเป็นแบบไหลไปแบบนี้ก็ไปเกิดสวยๆงามๆทำเป็นสวนหย่อมเล็กๆนะมีดอกไม้สวยๆนะเป็นชวนชมปลูกลงดินก็ได้ชมดอกสวยๆเหมือนกันไม่ธรรมดาก็เป็นพวกลูกๆหลานๆนะที่นั่นเลยก็ถ่ายทอดวิชาเรื่องของการนะปลูกต้นไม้เหมือนกันนะก็คอยแนะนำเรื่องของมุมแสงอะไรอย่างเงี้ยนะเห็นไหมเฟิร์นมะขามก็สามารถที่จะมาปลูกประดับได้ที่เกิดตามริมคลองนะหรือตามต้น
ตาลต้นปาล์มอะไรเงี้ยนะเนี่ยตรงนี้เอามาปลูกประดับได้พอเขาชื้นได้ที่แล้วเขาก็จะขยายของเขาเองเห็นไหมฮะมันก็ดูเป็นธรรมชาตินะเพียงแต่ว่าการจัดสวนจัดอะไรเขาก็ต้องเรียนรู้อีกนิดนึงนะน้ำพวกนี้เขาก็ใช้พลังงานแสงอาทิตย์นะไม่เปลืองไฟนะหลานชายเขาเก่งที่นี่เขาเรียนรู้เรื่องของการใช้โซลาร์เซลล์ทำเองหมดนะเพราะฉะนั้นเรื่องฟงเรื่องไฟในบ้านเนี่ยสบายฮะแถวนี้อีกไม่นานฮะอีกไม่นานว่าโหมันถ้าขึ้นสวยแล้วจัดแต่งดีๆเนี่ยงามเลยต้นสดเนี่ยก็โอ้โหสวยงามเหมือนกันนะเนี่ยจัดแต่งดีๆสวยฮะอ่างน้ำก็มีฮะอ่างบัวแต่ว่ามุมแสงอาจจะไม่ดีเท่าไหร่นะทำให้บัวไม่ค่อยโตนะหรืออาจจะไม่ได้ใส่ปุ๋ยก็ได้ครับผมสำหรับวันนี้นาเล็กก็พาชมสวนแบบบ้านๆนะที่จัดกันโดยหลานๆนะก็ถือว่าพอใช้ได้นะสวยงามอ่ะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับผมครับขอบคุณครับที่ตามรับชมช่องกิตติ์สารพีชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันนะผมสวัสดีครับ